สิหูนหูนพอนสมอย่าเอารถทศพลมีหูนอานนท์อเนจนับเนื้อราข้าขอนบหมู่พัสราพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชคุณข้าอภิวันพระไทยรัฐอันอุดมดิเรกนิรศัยทรงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆทรงดับและกลับเสื่อมสูญมา
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านดิฉันเด็กหญิงพลดีวงคำกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวชรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีวันนี้จะมานำเสนอเรื่องวิสาขบุญมีเพิ่มบารมีให้ตนขึ้น15ค่ำเดือน6ดีรกมากเป็นวันศาสตร์วันสำคัญวันวิสาชนชาวพุทธน้อมนำทำบูชาอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยวันสำคัญ3ประการมาบรรจบหมายถึงครบรับประสูติอายุสมัยพร้อมตรัสรู้พระธรรมน้อมนำใจปรานินิพานอายุไขในความดีพระพุทธเจ้าทรงธรรมนำคำสอนประดุจพรล้ำค่าสง่าสีพุทธธรรมามักกะทั่วแคว้นแดนธานีอริยสัจสี่คือสัจธรรมนำชีวาชนชาวพุทธหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อขจัดจิตสะอาดด้วยศาสนาจะมัวเมาหลงตนบนอัตราเสริมปัญญากระจ่างล้ำด้วยธรรมคุณชาวพุทธทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่13ธันวาคม2542สหประชาชาติได้ยอมรับญัตติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสไปบำเพ็ญบุญวันวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขบูชาย่อมจากวิสาขปุรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขมีหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นและนำไปปฏิบัติได้แก่ 1. ความกตัญญูคือการรู้คุณคนเป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตัญญูกตเวทีซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุขพระพุทธศาสนาเปรียบพระพุทธเจ้าเสมือนกับบุตรการีผู้ชี้ให้เหตุทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์เราจึงควรกตัญญูกตเวทีด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป 2. อริยสัจ 4คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้แก่ทุกข์คือปัญหาของชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญสมุทัยคือต้นเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดทุกข์สาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจากตัณหาได้แก่ความอยากได้อยากไม่มีที่สิ้นสุดนิโรธคือความดับทุกข์เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไปเพราะสามารถดับกิเลสตัณหาได้มรรคคือหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
มี8ประการได้แก่ความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งจิตมั่นชอบ 3. ความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทซึ่งการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขและเพิ่มบารมีให้กับตนเองนั้นควรมีหลักธรรมประจำใจดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าอัตตะสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งมั่นให้ร่างกายและจิตใจตั้งอยู่ในสุจริต3คือ 1. กายสุจริตได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกาม 2. วจีสุจริตได้แก่การไม่พูดเท็จการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเผลอเจอ 3. มโนสุจริตได้แก่การไม่อยากได้ของคนอื่นการเห็นชอบตามครองธรรมการหมั่นหาทรัพย์และรักษาทรัพย์การมีเพื่อนที่ดีสมบูรณ์ด้วยสมาธิและปัญญาคนเราทุกคนควรมีหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันการที่เราสามารถควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสามารถบังคับตนให้ทำความดีละเว้นความชั่วได้การทำความดีทำได้3ทางคือทางกายทางวาจาและทางใจเช่นไม่คิดอิจฉาริษยาผู้อื่นคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นอันจะทำให้จิตใจของเราไม่เป็นสุขในทางพระพุทธศาสนามีคำสอนถึงคุณธรรม3ข้อที่จะช่วยเพิ่มบารมีให้กับตนเองคือ 1. สติต้องฝึกตัวเองให้มีสติอยู่เสมอรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรกำลังอยู่ที่ไหนกับใครก่อนเข้านอนแต่ละวันควรสำรวจตัวเองว่าวันนี้ตัวเองได้ทำอะไรไปบ้างดีหรือไม่ดีด้วยการใช้ปัญญาไตร่ตรอง 2. ธรรมะคือการรู้จักข่มจิตของตนให้ทำแต่ความดี 3. ขันติคือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจของจิตฝ่ายต่ำพยายามทำตนให้มี3อดคืออดทนอดกลั้นและอดออมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะคนเราทุกคนควรมีหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็น